เราจะมาทำอาหารเช้ากินกันซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีนะคะอันนี้คือเป็นเมนูโปรดของแฟนโมเองนะคะระหว่างเราดูซีรีส์เราก็มีซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีไปด้วยระหว่างดูสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบจิโกค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ทำงาน work from home ตอนนี้ออฟฟิศโมจิโกนะคะเปลี่ยนเป็น work from home แล้วทุกคนก็จะห่างหายโมก็จะต้องอธิคนเดียวไปสักพักหนึ่งเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะไม่ติดโควิดกันนะคะทุกคนตอนนี้คือห้างก็เดินไม่ได้จะไปกินข้าวข้างนอกก็ไปไม่ได้ทำเล็บยังทำไม่ได้เลยเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอคือตอนนี้สิ่งเดียวที่จะเยียวยาจิตใจของฉันได้ก็คือการดู Netflix เรื่องที่ชอบมากตอนนี้ก็คืออีแทวอนคลาสนะคะคือเนี่ยชอบพี่พักแซลอยมากแล้วอยากเป็นพี่พักแซลอยมากรู้สึกว่าเขาเป็นหัวหน้าที่เก๋เป็นหัวหน้าที่เท่มากเลยจริงๆคลิปนี้จะไม่มีสปอยแต่ว่าเราจะมาทำอาหารเช้ากินกันไม่เช้าแล้วแหละเขาเรียกว่าอาหารเที่ยงซึ่งเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเด็ดของร้านของแฟนนะคะก็คือซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีนะคะอันนี้คือเป็นเมนูโปรดของแฟนโมเองนะคะแฟนโมชื่อพักแซรอยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือกิมจิโกชูจังเห็ดเข็มทองต้นหอมเต้าหู้อ่อนขาดไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วมันต้องใช้หมู3ชั้นน่ะแต่ว่าหมู3ชั้นหมดก็เลยได้เป็นสันคอหมูมาแทนนะคะหิวมากเลยค่ะพี่พักเซรอยตัดภาพเข้าอินเสิร์ตกันค่ะว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในวันนี้โอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะหั่นหมูอันนี้เป็นชิ้นๆ นะคะคืออยากเล่าเรื่องอีแทวอนคลาสให้ทุกคนฟังมากเลยแต่ก็ไม่อยากพูดเพราะว่าพูดไปแล้วเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นสปอยเขาอะซึ่งแบบเรื่องราวของอีแทวอนคลาสเข้าๆเลยมันก็คือเหมือนเป็นพระเอกนะคะชื่อพักแซลอยพักแซลอยมีความที่แบบว่ารักความยุติธรรมสูงมากแล้วบังเอิญพักแซลอยค่ะก็ไปมีปัญหากับลูกชายของเขาเรียกว่าอะไร number one ของบริษัทอาหารที่ประเทศเกาหลีอ่ะชื่อว่าบริษัทชังกาพอเขามีปัญหาแล้วเขาก็เลยเกิดปัญหาต่างๆต้องเข้าคุกต้องอะไรอย่างนี้เขาก็เลยมีปณิธานกับตัวเองว่าพอเขาโตขึ้นเนี่ยพักแซลอยเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเรื่องอาหารมากที่สุดในประเทศเกาหลีให้ได้ก็คือจะแซงชังกาให้ได้คือเรื่องราวมันเข้มข้นมากอยากให้ทุกคนไปดูเองแล้วก็นอกจากที่แบบว่ามันจะสนุกแล้วอ่ะมันก็หิวด้วยเช่นกันระหว่างที่ดูพักแซลอยนะคะนี่เราหั่นหมู3ชั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะพักสันคอหมูไว้แล้วเราก็จะมาหั่นเห็ดเข็มทองกันเห็ดเข็มทองตอนนี้เตรียมต้นหอมอันนี้คือไปเอาสูตรมาจากเพจพรุ่งนี้ค่อยลดคือเขาลงรูปแล้วมันน่ากินมากจริงเปิดเตาเราให้กระทะร้อนวันนี้เรามีคนขับรถมาช่วยถ่ายคลิปให้นะคะระหว่างรอกระทะร้อนมึงก็มึงไปล้างเพจก่อนดีกว่าเออต้นหอมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานอ่ะทำไมมันเหี่ยวขนาดนี้อ่ะเย้จะผัดหมูกันค่ะใส่หมูลงไปผัดนะโอ้โหอุ้ยแค่ดีก็หอมแล้วว่าอยากเปิดไฟอ่ะเปิดไฟอันนี้คือแบบผัดแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะเพราะว่าตัวสันคอหมูอ่ะมันมีน้ำมันของมันอยู่แล้วหอมไหมวันนี้จะทำซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลีมันหมูไม่ได้ต้องเดี๋ยวก่อนพอเสร็จแล้วนะคะหมูเริ่มสุกเราจะใส่ตัวนี้ลงไปคลุกๆประมาณนี้แล้วก็ผัดโคตรหอมเลยทุกคนอยากให้แบบคลิปมันสามารถเก็บกลิ่นได้อ่ะถามตากล้องจำเป็นหน่อยน่ากินปะหิวแล้วเนี่ย เราจะใส่โคชูจังไปนะคะเพื่อนๆประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่โคชูจังนี่คือแบบหาตัวแทนไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีโคชูจังนี่ก็แอบทำยากอยู่อะใส่ลงไปแบบนี้ผัดให้เข้ากันตะก้องจำเป็นบกมือบายบายกล้องนี้หน่อยเลย ต้องขอขอบคุณนะคะตะก้องจำเป็นนะคะที่มาช่วยถ่ายคลิปให้เราในวันนี้นะคะเอาจริงแค่นี้แล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆโรยต้นหอมหน่อยนี่คือกินได้แล้วนะแล้วก็จะใส่กิมจิลงไปนะคะโอ้โหผัดหมูกับกิมจิเสร็จแล้วเราใส่น้ำลงไปนะคะแหมอยากชิมแล้วอ่ะ
ขอชิมนิดนึงนะซุปโกยในญี่ปุ่นโอชิก็ญี่ปุ่นต้องพูดว่าอะไรไม่รู้ใส่ซุปก้อนลงไปนะคะก้อนหนึ่งทุกคนอร่อยมากภาษาเกาหลีต้องพูดว่าอะไรคะบอกหน่อยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนเนื้อหมูเนี่ยนุ่มรสชาติน้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในหมูเลยนะคะอีกประมาณ 5-10 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันจ้าโมจะปรุงรสเพิ่มนะคะโมจะใส่น้ำตาลเพิ่มไปนิดนึงพอดีเป็นคนติดกินหวานตอนนี้มันจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวนำนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วมันจะอร่อยมากเว้ยโคตรอร่อยบอกเลยเพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปด้วยพริกป่นแบบเกาหลีนะคะสันคอหมูก็แทนหมู3ชั้นได้อยู่เนาะมันก็ดูดีอยู่อะแค่แบบมันน้อยกว่าหมู3ชั้นนิดนึงเฮลตี้กว่าหน่อยๆหิวมากหิวแบบไม่ได้เล่นละครหิวแบบไม่ได้ใช้การแสดงคือมันหิวจริงๆเพราะว่าตอนนี้คือเที่ยง40แล้วนะตอนนี้ซุปเราก็เดือดอ่อนๆนะคะก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปเลยแล้วก็จะใส่เต้าหู้ลงไปบางเห็ดเข็มทองหมดเลยอะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะสองฟองไปเลยตัวต้นหอมนะคะระหว่างที่เรารอซุปกิมจิเดือดนะคะเราก็จะไปตักข้าวนะคะข้าวสวยร้อนๆกินกับซุปกิมจิก่อนนะคะว้าวโชคดีข้าวยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะเกือบไปแล้วหิวแล้วแหละพร้อมกินค่ะโอ้ยดูดีโมรู้แล้วภาษาเกาหลีก็มาจะกินแล้วต้องพูดว่าอะไรชาริบอกเกนซิมิดานชอบมากเลยอ่ะร้อนๆหอมหอมเผ็ดๆแล้วก็แบบนุ่มๆอ่ะทุกคนสูตรนี้อย่างกับไปกินที่ร้านอาหารจริงบอกเลยว่าผ่านมากๆคือให้ไปเลย80พันอ่ะรีวิวหม้อต้มก่อนอันนี้คือเห็ดเข็มทองนะคะดูดิเปื่อยๆกำลังดีอันนี้คือเต้าหู้อ่อนนะคะคือเต้าหู้มันนุ่มมากแบบนุ่มมากหมูสันคอหมูตัวนี้ที่เด็ดนะคะยังไม่ได้เจาะเลยเดี๋ยวเจาะให้ดูอันนี้คือไข่ค่ะดูดิใส่กับข้าวสวยร้อนๆอย่างนี้นะโอ้โหใช้บล็อกเกตสมิดาอร่อยมากแต่หมูนี่คือมันไม่ได้นุ่มมากอะถ้าหมูไม่หิวอะแล้วหมูต้มนานกว่านี้ต้มสัก20นาทีนะหมูจะแบบโคตรเพอร์เฟกต์เลยแต่ตอนนี้ก็คืออร่อยมากแล้วมิชชั่นยังไม่คอมพลีทเหลืออย่างนึงถึงจะคอมพลีทเราต้องทำสิ่งนี้ไปด้วยระหว่างเราดูซีรีส์อิตาลีพลัสนะคะเราก็มีซุปต้มหอดเกาหลีไปด้วยระหว่างดูชีวิตดีวันนี้ไม่มีแล้วทุกคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอไปอิ่มหนำสำราญกับการกินซุปต้มหอดเกาหลีแล้วก็ดูอิตาลีพลัสไปด้วยนะคะใครที่มีเมนูไหนเด็ดสำหรับ Itaewon Class หรือว่าเมนูเด็ดจากซีรีส์ที่อยากให้โมทำอีกนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างพร้อมบอกชื่อซีรีส์ด้วยค่ะแล้วเราจะทำตามวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งขอให้ทุกคนนะคะผ่านช่วงโควิดช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะอยู่บ้านค่ะหาอะไรทำที่บ้านไม่เบื่อแน่นอนบ๊ายบาย